ดีครับนี่คือ Insights News เล่าข่าวการเมืองมีคนสะดุ้งในวินจวกยับยุทธศาสตร์20ปีห่วยแตกเป็นมรดกบาปของลูกหลานในวินชิดชอบประธานสโมสรบุรีรัมย์ยูไนเต็ดจวกยับยับใส่ยุทธศาสตร์20ปีที่มีการตั้งขึ้นมาเพื่อกำหนดแนวทางประเทศไทยเชื่อว่าเป็นมรดกบาปของลูกหลานวันที่25พฤษภาคม2566ความเคลื่อนไหวหลังการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร2566พรรคก้าวไกลชนะการเลือกตั้งโดยจำนวนส.ส. 151เสียงเป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลร่วมกับอีก7พรรคได้แก่พรรคเพื่อไทยพรรคประชาชาติพรรคไทยสร้างไทยพรรคเสรีรวมไทยพรรคเพื่อไทยรวมพลังพรรคเป็นธรรมและพรรคสังคมใหม่มีช่อง TikTok นำคลิปบทสัมภาษณ์บางช่วงบางตอนของนายเนวินชิดชอบประธานสโมสรบุรีรัมย์ยูไนเต็ดที่เคยคุกคลีเกี่ยวกับวงการเมืองไทยมาอย่างยาวนานโดยจวกว่ายุทธศาสตร์20ปีที่มีการตั้งขึ้นมาเป็นอะไรที่ล้าหลังไม่ควรมากำหนดกรอบเพราะปัจจุบันทุกอย่างพัฒนาไปเร็วมากๆเชื่อว่าเป็นมรดกบาปของลูกหลานแน่ซึ่งเป็นบทสัมภาษณ์ก่อนการเลือกตั้งที่ผ่านมานายเนวินชิดชอบประธานสโมสรบุรีรัมย์ยูไนเต็ดให้สัมภาษณ์ก่อนการเลือกตั้งว่าถ้าเป็นไปตามยุทธศาสตร์ชาติ20ปีผมก็รู้สึกโชคดีที่ได้ตายเร็วกว่ามันต้องทำให้ทุกคนเข้าใจและเข้าถึงอย่าเอาอะไรมาใช้ตีกรอบอย่าใช้ความคิดของตัวเองมากำหนดเส้นทางของคนอื่นไม่งั้นประเทศไทยวันนี้คุณรู้ได้ยังไงว่า20ปีที่คุณเขียนยุทธศาสตร์ชาติโลกมันจะเปลี่ยนขนาดไหนอย่างเมื่อ10ปีที่แล้วแอร์ไทม์ของสื่ออย่างโทรทัศน์มูลค่าเท่าไหร่แต่มาวันนี้ทีวีมันเจ๊งไปเท่าไหร่แล้วจนคุณต้องออกมาตา44กับทีวีดิจิตอลเพราะโลกมันเปลี่ยนไงคิดได้ยังไงว่าประเทศนี้จะต้องมีโรดแมปหรือยุทธศาสตร์ชาติ20ปีวันนี้มัน Economy of Speedมันต้องปรับตัวให้ตลอดเวลาและปรับตัวให้เร็วขึ้นวันนี้เรารู้อยู่แล้วว่าโลกเนี่ยใครเร็วกว่าใครคิดก่อนใครทำก่อนคนนั้นก็ประสบความสำเร็จฉะนั้นการตีกรอบยุทธศาสตร์ชาติ20ปีเอาไว้ผมว่ามันเป็นมรดกบาปของลูกหลานไทยในอนาคตขอขอบคุณข้อมูลจากไทยรัฐอย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปได้นะครับขอบคุณครับ